สวัสดีค่ะน้องเฟียนี่มันคืออะไรเอ่ยแก้วแก้วน้ำใช่ไหมลูกแก้วน้ำดื่มของร้านเขาแต่ว่าคุณแม่วันนี้คุณแม่จะขอยืมมาเป็นไอศกรีมเนาะแม่เดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่คนในเป็นมันคือแก้วน้ำอ่ะให้คุณแม่ยืมนิดนึงเอาแป้งโดสีฟ้าให้แม่หน่อยอันนี้คุณแม่ก็จะปั้นแป้งโดสีเหลืองนะคะเป็นคนเป็นไอติมรสทุเรียนนี่นะคะแต่เราก็จะเอาสีชมพูกับสีฟ้านะกลายเป็นท็อปปิ้งนะคะสีชมพูจะเป็นท็อปปิ้งกับเชอรี่นะคะเสร็จแล้วหลังจากที่เราได้ลูกกลมพอประมาณแล้วเราก็จะวางลงไปโบ๊ส่วนสีฟ้าเราก็จะทำเป็นท็อปปิ้งโรยหน้านะคะคุณแม่ขอแกะออกจากท็อปปิ้งแรปคือเรียกว่าแรปนะคะไม่ต้องใช้เยอะใช้แค่พอประมาณแค่นี้คุณแม่ก็จะทำเป็นทำให้มันแบนที่สุดนะคะบีบลงไปเลยเราจะโค้งๆให้มันเหมือนท็อปปิ้งย้อยๆนะคะสวัสดีค่ะไอติมย้อยไอติมย้อย